รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินล้อมรวมจนเป็นพลังผลักดันให้ความคลางแคลงหายไปเมื่อแผ่นดินที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นของสวัสดีค่ะ4ทุ่มแบบนี้มีนัดกับอิงอิงและทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะคะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวกันแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเริ่มเย็นทำให้อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้จะทำให้ป่วยง่ายเนื่องจากอากาศเย็นเอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็ต้องระวัง6โรคที่สำคัญนั่นก็คือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมไข้หัดอุจจาระร่วงไข้สุกใสโดยคนศึกษาสาเหตุและอาการในเบื้องต้นไข้หวัดเป็นโรคพื้นฐานที่มาได้ทุกฤดูกาลหากแต่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเป็นง่ายกว่าปกติถึง2เท่าไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบในทางเดินหายใจเชื้อที่พบบ่อยคือไรโนไวรัสซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการน้ำมูกไหลจามคันคอมีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายการดูแลตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีวิตามินซีสูงอย่างผลไม้มันออกกำลังกายหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่คนพลุกพล่านไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่รุนแรงกว่าและหากปล่อยไว้มีอาการแทรกซ้อนก็ทำให้เสียชีวิตได้เชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คืออินฟลูเอนซ่าซึ่งจะทำให้หนาวสั่นมีไข้สูงเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อศีรษะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนส่วนการดูแลนั้นทางที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าช้อนคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ปอดบวมเป็นภาวะอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหนองพร้อมสารปนเปื้อนในถุงลมผู้ป่วยจะมีอาการไอจามมีเสมหะมากแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกคัดจมูกหนาวสั่นมีไข้ติดต่อกันนานเกิน2วันโรคที่มักพบเกิดขึ้นภายหลังจากเป็นไข้หวัดเรื้อรังและในผู้ป่วยหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กระหว่าง 5-10 ปีสำหรับวิธีดูแลตัวเองให้ไกลจากปอดบวมเมื่อเริ่มรู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดให้รีบรักษาทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนดื่มน้ำอุ่นมากๆอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกเด็กเล็กควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหมั่นทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายครั้งหน้ามาติดตามเรื่องราวของโรคคิดได้หน้าหนาวกันต่อนะคะวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชนสมเด็จพุทธจันทร์เกียรติอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสวัดสเกตถือเป็นหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนามั่นคงอยู่บนแผ่นดินไทยพร้อมทั้งเผยแผ่เอื้อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกท่านจึงได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติสำหรับสงฆ์ที่เดินทางไปยังต่างถิ่นและจำเป็นต้องอาศัยบ้านเรือนชานที่พักปรากฏอยู่ในพระวินัยว่าหากพักตามบ้านเรือนให้กำหนดเอารั้วบ้านเป็นเขตรักษาราตรีถ้าบ้านไม่มีรั้วหรือกำแพงให้เอาตัวเรือนนั้นเป็นเขตรักษาราตรีถ้าอาคารใหญ่โตมีหลายห้องหรือโกดังใหญ่ถ้าไม่มีกำแพงหรือรั้วล้อมให้กำหนดเอาห้องที่พักนั้นเป็นเขตรักษาราตรีถ้าสถานที่นั้นมีหลายครอบครัวอยู่รวมกันพระสงฆ์พักอยู่กับครอบครัวใดให้ถือเอาบริเวณของครอบครัวนั้นเป็นเขตรักษาราตรีหนึ่งโดยทุกวันนี้สถานที่พักแรมระหว่างเดินทางไกลไปต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยการเดินทางไปยังต่างแดนหากไม่ต้องการไปดูผู้คนไปดูบ้านเมืองของเมืองนั้นๆจับคุณสมเด็จกล่าวไว้ในบันทึกว่าจะไปทำไมซึ่งแท้จริงแล้วคำตั้งใจของเจ้าประคุณสมเด็จคาดหวังว่าหากเป็นไปได้ยากที่จะให้พระผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดมีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่างๆแล้วนำกลับมาพัฒนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยรวมถึงปรับจิตใจไม่ให้คับแคบคิดให้เข้าข้างตนเสมอว่าประเทศไทยนั้นกว้างใหญ่กว่าโลกซึ่งหากมองเมืองไทยบนแผนที่โลกจะพบเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวเท่านั้นและเมื่อเดินทางออกจากเมืองไทยไปแล้วก็ไม่มีใครรู้จักประเทศไทยเลยด้วยความที่เป็นพระผู้ใหญ่ร
ยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้กันมากและคิดว่าประเทศไทยยิ่งใหญ่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเมืองไทยเท่านั้นเป็นเมืองพุทธมีสิทธิ์เป็นเจ้าของธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์เดินทางไปต่างประเทศมักถูกตำหนิทั้งจากพระผู้ใหญ่และญาติโยมที่ไม่เข้าใจถึงความจริงที่ปรากฏในสังคมถ้าคิดอย่างนี้ยมกุลสมเด็จท่านก็มองว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พระสงฆ์ถูกมองเป็นสถาบันที่ล้าหลังที่สุดในสังคมเป็นสถาบันที่ตามสังคมไม่ทันเป็นสถาบันที่เป็นภาระต่อสังคมจนกลุ่มบางคนยังคิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีสถาบันสงฆ์หรือเข้าใจง่ายๆก็คือพระสงฆ์เป็นสถาบันที่ไม่ควรมีในสังคมอีกต่อไปทุกอย่างเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือความตั้งอยู่บนพื้นฐานจิตใจที่คับแคบโดยไม่คิดหาวิธีที่จะรักษาพระศาสนาให้มั่นคงสืบสานเพื่อให้แผ่ไพศาลต่อไปในโลกใบนี้มีบุญจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมพบกับเราได้ที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME และธนาคารออมสินกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศพิเศษสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทยอัตราดอกเบี้ย 4% 2ปีแรกถึง31ธันวาคม2563ด้วยใจเพื่อแผ่นดินห่างไกลจากโลกมารู้เรื่องแนวคิดกับวชิรพยาบาลส่วนวันข้ามปีเพื่อรับศักราชใหม่ณวัดสเกตราชวรมหาวิหารคอมมานด์เวิร์ค2019กับออมสินกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วพบกันนะคะอาทิตย์ที่29ธันวาคมนี้เวลาดี 4:00 นทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเราจะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในทุกด้านเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยนับเป็นของขวัญส่งท้ายปี2012ในการรวบรวมเงื่อนไขสุดพิเศษทางการเงินและการลงทุนชั้นนำของประเทศที่มาร่วมออกบูธเพื่อบริการทางการเงินแบบครบวงจรทั้งเงินฝากสินเชื่อเงินลงทุนการลดหย่อนภาษีในอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพครั้งที่10ที่จัดโดยคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจและ AP Prince House จำกัดในฐานะประธานจัดงานได้รับเกียรติจากดร.อุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจปีนี้โดยมีคุณแชนกริดเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังและคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมงานณสกายฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวธนาคารออมสินที่ร่วมออกโพสต์ในแนวคิดสุนทรีแห่งความมั่งคั่งแบบไร้ขีดจำกัดด้วยประสบการณ์ทางการเงินจากธนาคารออมสิน Enjoy GSB New Experience โดยนำเงินฝากที่มีผลตอบแทนน่าสนใจพร้อมๆไปด้วยบริการทางการเงินในทุกรูปแบบเพื่อลูกค้าทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ภายใต้โปรโมชั่นสุดพิเศษได้แก่เงินฝากประเภทเผื่อเรียก106ดอกเบี้ยสูง 10% ต่อปียกเว้นภาษีสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำร้านละ10บาทดอกเบี้ยปีแรก 0.01% ค่าธรรมเนียมโอนจดจำนอง 0.01% และสินเชื่อ SME ประชารัฐเงื่อนไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำฟรีค่าธรรมเนียมค่าประกันสินเชื่อ4ปีด้วยแนวคิดสุนทรียะแห่งความมั่งคั่งแบบไร้ขีดจำกัดนะครับด้วยประสบการณ์ทางการเงินจากธนาคารออมสินนะครับหรือเรียกว่า EnjoyGSB New Experience นะครับโดยนำเงินฝากที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตามไลฟ์สไตล์ด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับโดย
ธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นพิเศษทุกผลิตภัณฑ์และบริการนะครับสิ่งที่น่าสนใจในงานนี้ก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ106นะครับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 10% ต่อปีก็คือมีการสเต็ปอัพเป็นอันดับเป็นเวลา106วันโดยเฉลี่ยแล้วดอกเบี้ยประมาณ 4% ต่อปีนะครับโดยยกเว้นภาษีด้วยครับแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับที่คือฮากันในวงการก็คือดอกเบี้ยโดยการผ่อนร้านละ10บาทกู้1ล้านปีแรกจ่ายค่างวดเดือนละ10บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านซื้อบ้านซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านรีไฟแนนซ์แล้วก็ผ่อนได้นานถึง40ปีส่วนสินเชื่อที่เป็นความต้องการก็คือสินเชื่อ SME ประชารัฐนะครับเงื่อนไขพิเศษของดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็คือปีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ4ปีโดย2ปีแรกบสย.เวฟให้อีก2ปีธนาคารออมสินช่วยออกให้นะครับแล้วก็ยังมีสินเชื่อ SME Startup Number 1นะครับเพียงมีไอเดียและนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับก็สามารถกู้สูงสุดได้10ล้านบาทดอกเบี้ยเพียง 1.99% ต่อปีในปีแรกนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียก106มีระยะเวลาฝาก106วันได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up คือวันที่1ถึง45 1% ต่อปีวันที่46ถึง78ได้ 3% ต่อปีวันที่79ถึง106ได้ 10% ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีดอกเบี้ยยกเว้นภาษีสินเชื่อผ่อนบ้านต่ำร้านละ10บาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษธนาคารจะให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าในแต่ละรายโดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุดคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 0.010% ปีที่2ถึง3 4.350% ปีที่4 MRR ลบ 0.50% ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ 2.903% สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยอัตราดอกเบี้ย3ปีแรก 2.90% ต่อปีปีที่4เป็น MRR ลบ 0.50% ต่อปีโดยผู้ที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดินทางธนาคารจะให้กู้ 95% ของราคาประเมินคอนโดมิเนียมก็จะให้กู้ 90% ของราคาประเมินส่วนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินตัวบ้านขณะที่สินเชื่อ SME ประชารัฐมีด้วยกัน3รูปแบบคือสินเชื่อ GSB เพื่อ SME คล่องตัวจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการส่วนสินเชื่อ GSB เพื่อ SME ยั่งยืนเหมาะกับการลงทุนทรัพย์สินถาวรทั้ง2ประเภทมีวงกู้สูงสุด10ล้านบาทสินเชื่อ GSB ทีเดียวเหมาะสำหรับการไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและลงทุนในทรัพย์สินถาวรโดยมีวงกู้สูงสุด100ล้านบาทผู้กู้สามารถเลือกใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เป็นผู้ค้ำได้โดยที่บสย.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% 2ปีและธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาค่าธรรมเนียมอีก2ปีรวมยกเว้นค่าธรรมเนียม4ปีเฉลี่ยแล้วดอกเบี้ย 7% สินเชื่อ GSB SME Startup สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่า 30% อัตราดอกเบี้ย2ปีแรก 3.99% ต่อปีสินเชื่อ GSB Startup Number 1ที่ผู้กู้มีไอเดียนวัตกรรมที่น่าสนใจสามารถยื่นกู้ในวงเงิน10ล้านบาทและหากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่า 50% ดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปีภายในบูธธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกที่อยู่ในโปรโมชั่นพิเศษทางการเงินทั่วประเทศโดยทางธนาคารได้จัดเตรียมไว้มากมายพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจรวมทั้งความบันเทิงที่หลากหลายให้กับลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมเพลิดเพลินตลอดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับกิจกรรมพัทยา2020สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage inging และที่ IG inging 1 นะคะธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมพบกับเราได้ที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME และธนาคารออมสินกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศพิเศษสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทยอัตราดอกเบี้ย 4% 2ปีแรกถึง31ธันวาคม2563ใจเพื่อแผ่นดินห่างไกลจากโลกมารู้เรื่องแนวคิดกับวชิรพยาบาลส่วนวันข้ามปีเพื่อรับศักราชใหม่ณวัดสเกตราชวรมหาวิหารคอมมานด์เวิร์ค2019กับออมสินกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วพบกันนะคะอาทิตย์ที่29ธันวาคมนี้เวลาดี4ทุ่มทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขสนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะธนาคารออมสินนำโดยดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมกับคุณสุนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาคุณวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณบรรณสิทธิ์ลักษณ์วงศ์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29บริษัทโมโนบอร์ดคาสจำกัดในเครือโมโนกรุ๊ปและคุณยอดชายเสื้อวัฒนคุณผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสื่อสารการตลาดมิตซูบิชิมอเตอร์แถลงข่าวจัดมหกรรมการบันเทิงเฉลิมฉลองพัทยาเคาน์ดาวน์2020ระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบาริหายจังหวัดชลบุรีณโรงภาพยนตร์สยามภวรายสยามพารากอนกรุงเทพพร้อมด้วยศิลปินพีทพีระเบนถุงแป้งนีน่าแองจี้มิลลี่จานลาโต้ชีสวงซีเครและเซนฟอนนักร้องนำวงพลูโตเนียมวงอินสติ้งวงสวีทมาเลตซึ่งผู้ร่วมงานได้อิ่มเอมกับกิจกรรมตลอด3วัน3คืนยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายทั้งสิ้นมากกว่า1ล้านบาทครับสำหรับการจัดงานเคาท์ดาวน์2020พัทยานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการเคาท์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับครั้งนี้เนี่ยธนาคารออมสินก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนครั้งนี้นะครับก็ธนาคารออมสินก็เข้าไปสร้างสีสันโดยมีการทำจุดเช็คอินต่างๆทั่วเมืองพัทยานะครับมีลัคกี้ดอมีการลุ้นรางวัล นะครับกว่าล้านบาทนะครับซึ่งก็มีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสลากออมสินด้วยธนาคารออมสินก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองพัทยาและเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับภายในงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2020 นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายเช่นการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับปี2513ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายและการสร้างสีสันบนเวทีอิ่มเอมกับแสงสีโปรดักชันและของรางวัลมากมายกว่ามูลค่า1ล้านบาทจะมอบให้เป็นของขวัญกับทุกคนซึ่งมหกรรมความบันเทิงนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ณท่าเทียบเรือเมืองพัทยาแหลมบาริหายตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับให้ไปเที่ยวงานเคาท์ดาวน์นะครับพัทยา2020ในปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่29ถึง31ธันวาคม2562ก็มีความสนุกเพลิดเพลินกับศิลปินดารากว่า100ชีวิตตลอด3วันก็ในฐานะของธนาคารออมสินนะครับก็ขอมอบความสุขให้กับประชาชนทั่วไปนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับและปกป้องคุ้มครองประเทศไทยอยู่นะครับก็ขอโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้มีความสุขในปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินช่องเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้ชมทราบไหมคะคนพิการทางจิตหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสภาพจิตนั้นยังมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตราบใดที่ยังไม่มีใบหรือคำสั่งศาลหรือใบรับรองจากแพทย์มากำกับค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมเราต้องช่วยกันค่ะท่านนายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้อิงๆอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและร่วมเชิดชูเกียรติเธอค่ะสว
และวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับหญิงแกร่งของวงการนี้อีกท่านนะคะที่พยายามจะผลักดันนโยบายฝันให้เป็นจริงกับการที่จะทำให้คนบกพร่องทางจิตนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้คนในสังคมสวัสดีค่ะคุณนิจรีคะเข้ามามีบทบาทเป็นนายกสมาคมคนบกพร่องทางจิตได้ยังไงคะก็เป็นเครือข่ายกันค่ะเป็นแกนนำชมรมเครือข่ายนะคะแล้วก็ทำงานด้านนี้มาแล้วก็ทุก4ปีจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมมาค่ะพี่ลงไปช่วยเขาเนี่ย4ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะคือคนพิการทางจิตเนี่ยก็ได้รับการยอมรับค่ะเพิ่มมากขึ้นและอย่างนึงต้องบอกว่าพอเราผลักดันมากๆพี่พยายามรณรงค์ว่าคนพิการทางจิตเนี่ยเขาไม่ได้เห็นโดยประจักษ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเขาแล้วรู้ว่าเขาป่วยก็ต้องรีบพาไปรักษาเพื่อให้เขาได้กระบวนการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็รักษาทันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยสังคมทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนพิการทางจิตเพิ่มมากขึ้นเราจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยมีคนมาลงทะเบียนเป็นคนที่มีความบกพร่องทางจิตเยอะไหมคะ 130,000 คนค่ะแต่ว่าที่เป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,100 กว่าคนค่ะเห็นบอกว่าพี่เข้ามามีส่วนช่วยคนที่มีปัญหาหรือความบกพร่องทางจิตเยอะในเรื่องของการให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เลยเราเคยเชิญเจ้าที่ของกกต.เนี่ยมาให้ความรู้ถ้าจะให้คนพิการทางจิตเนี่ยไปลงทะเบียนเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีช่องทางสำหรับเขาเพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้บางทีด้วยเพราะว่าเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะรออะไรนานๆไม่ได้เหมือนไปหาหมออ่ะก็ต้องมีช่องทางด่วนงั้นเวลาไปเลือกตั้งก็มีช่องทางเฉพาะสำหรับคนพิการกลุ่มนี้พอถึงเวลาเนี่ยเขาไปลงคะแนนก็ให้เขาลงคะแนนตามระเบียบที่คนทั่วไปทำค่ะแล้วของทางสมาคมเนี่ยส่งเสริมทักษะหรืออาชีพอะไรให้กับเราผู้ที่มีความป่วยเจ็บป่วยตรงนี้คะอาชีพอะไรบ้างก็จะมีอาชีพอย่างเช่นทำเดคูพาร์เรื่องการทำงานผ้าในทุกปีเนี่ยเป็นความโชคดีที่สมเด็จพระเทพท่านจะไปศิลปที่พิโลกทุกปีแล้วก็ชมรมจิตเนี่ยจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็ท่านก็จะรับงานของเราเนี่ยไปวางขายที่ร้านผู้ฝาค่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะหลังจากที่ได้เข้าเมื่ออยู่สมาคมนี้เพราะว่าเราจะให้โอกาสเขาคนไหนที่สามารถดูแลตัวเองดีเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นแบบเหมือนเพียร์ซัพพอร์ตอ่ะเอาประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยไปดูแลคนที่ป่วยเป็นการให้กำลังใจกันค่ะซึ่งก็เป็นการได้ผลก็ฝากนะคะว่าถ้าเกิดเจอกลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางจิตเนี่ยอย่ารังเกียจอย่ากลัวเขานะคะถ้าเขาเห็นไม่มีที่ไปสิ่งนึงคือแจ้งโรงพยาบาลหรือตำรวจก็ได้พาเขาไปรักษาหรือถ้าเกิดเจอญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็แจ้งญาติพี่น้องเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากป่วยอยากพิการทางจิตไม่อยากเป็นคนบ้าในสังคมนะคะก็ฝากกันว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เขาก็เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมอะค่ะคนป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือคนปกติธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่ต้องให้โอกาสและให้ยาและความเข้าใจความรักความอบอุ่นเขาเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นคนที่นี่ก็มีคุณภาพของสังคมเพราะทุกคนเป็นคนไทยค่ะเราต้องค่อยคิดเท่าอาศัยกันและนี่คืออีกหนึ่งหญิงแกร่งของสมาคมซึ่งหญิงอยากเชิดชูนะคะว่าเธอได้เสียสละแล้วก็ทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ปกครองทางจิตในสังคมไทยคุณนุจรีไตรสุวรรณนายกสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตประเทศไทยการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตนาสารกรุงเทพที่มาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับอิงอิงนะคะอย่าลืมนะคะความรักความผูกพันของคนในครอบครัวนั้นคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชาติของเราอยู่กันได้อย่างสงบและร่มเย็นฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะคืนนี้